มาดูปฏิบัติการกวาดล้างสินค้าด้อยคุณภาพให้หมดไปจากท้องตลาดโดยเฉพาะสินค้าจากประเทศเพื่อนบ้านนะครับซึ่งสร้างผลกระทบให้แก่ผู้ประกอบการและผู้บริโภคสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือว่าสอมอ,อ,อเดินหน้าต่อเนื่องครับช่วง6เดือนมีอายัดสินค้าผิดกฎหมายไปแล้วกว่า220อล้านบาทครับคุณวันชัยพนมชัยเลยขาธิการสอมอ,อบอกว่า ช่วงเครื่องปีแรกของปีนี้นะครับสอมอ,อได้ตรวจจับผู้ประกอบการที่ทำผิดกฎหมายหลักลอบผลิตและนำเข้าสินค้าไม่ได้มาตรฐานแล้ว191รายยึดอายัดสินค้ามูลค่ากว่า220ล้านบาทโดยสินค้า3อันดับแรกก็คือเหล็กและวัสดุก่อสร้างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์รวมถึงยานยนต์ส่วนการกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์ปีนี้นะครับสอมอตั้งเป้าเอาไว้1,000เรื่องครับ ครึ่งปีแรกกำหนดมาตรฐานไปนแล้ว469เรื่องเช่นเครื่องวัดปริมาณแอลกอฮอลจากลมหายใจมาตรฐานวิธีทดสอบยานยนต์ไฟฟ้านอกจากนี้ยังได้ประกาศให้สินค้าที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของประชาชนเป็นสินค้าควบคุมเพิ่มอีก24รายการนะครับเช่นคาซีดและก็แบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้ารวมถึงประกาศใช้มาตรฐานด้านการท่องเที่ยวเพื่อสนับสนุนโนโยบายซอฟท์พาววอร์อีก6มาตรฐาน อาทิมาตรฐานการเยี่ยมชมสถานที่ทางธรรมชาติวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์พร้อมทางทบทวนมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนที่เชื่อมโยงกับนโยบายซอฟท์พาวเวอร์อีก10มาตรฐานนะครับอย่างเช่นสุรากลั่นชุมชนและวายผลไม้ส่วนมาตรฐานระหว่างประเทศนะครับสมอ,อได้เข้าร่วมการเจรจาจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือว่า FTA เพื่อขยายโอกาสทางการค้าให้กับผู้ประกอบการไทย รวมถึงปกป้องผลประโยชน์ของผู้ประกอบการไทยในเวทีการค้าโลกอย่างเช่นการเจราจาร่างกฎระเบียบว่าด้วยมาตรฐานประสิทธิภาพพลังงานสำหรับรถยนต์ใหม่ของออสเตรเลียโดยขอให้ออสเตรเลียนั้นพิจารณากำหนดเกณฑ์การปล่อยกา๊าซเรือนขอปภยกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์อย่างค่อยเป็นค่อยไปนะครับเพื่อให้ผู้ประกอบการไทยมีเวลาปรับตัวโดยไทยส่งออกรถยนไปออสเตรเลียปีละกว่า220,000ล้านบาทครับ